สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องน่ารู้ของเกมโอเมจิครับว่าระบบต่างๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเกมนี้ป๋าติดตามข่าวตั้งแต่สมัยเซิร์ฟจีนแล้วเพราะที่จีนเนี่ยมันฮิตมากที่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองจีนเลยก็ว่าได้ครับไปญี่ปุ่นก็ยังดังอยู่ได้เข้าไทยจะไม่ลองเล่นเลยก็ไม่ได้ครับผมมันต้องลองจริงๆครับเกมนี้อันดับแรกนะครับเกมนี้ป๋าชอบอย่างแรกนะคือตัวละครครับสวยเนี่ยอย่างเช่นว่าป๋าปวดหน่อยเอ็นมาครับ SSR ตัวละครนะครับเป็น3มิติสวยมากและมีตัวละครเยอะจริงๆฮะยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนชอบแนวแบบผู้ผีญี่ปุ่นเนี่ยเจอบางคนแบบอาจจะจำชื่อได้นะครับเช่นคาเมทาจิอย่างเงี้ยจำได้แม่นเลยเป็นพวกพูดญี่ปุ่นพูดลมยูกิโอนะก็เป็นพวกพูดน้ำแข็งครับผมซึ่งถ้าเกิดชอบตัวละครน่ารักสวยๆและชอบเรื่องของผู้ผีญี่ปุ่นเกมนี้ครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับบอกได้เลยว่าครบเครื่องจริงแล้วก็นอกจากตัวละครมันจะมีให้เราใช้แล้วเนี่ยมันยังใส่สกินได้ด้วยครับสกินของตัวละครเนี่ยครับมีเยอะมากเช่นผมจะซื้อสกินเนี่ยแบบตัวนี้ชอบแล้วสวยแล้วแต่เราใส่สกินได้อีกเนี่ยฮะนี่คือตัวละครในเกมครับคางูระเริ่มมาหน้าตาน้องเขาเป็นอย่างนี้นะแต่พอเราใส่สกินปุ๊บน่ารักขึ้นมีตั้งหลายแบบ1ตัว4แบบเนี่ยฮะคือเล่นไปก็ไม่เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆก็เสร็จนะครับเพราะว่าสกินมันเยอะอ่ะผมซื้อปุ๊บยืนยันได้ครับสกินชอบตรงนี้นะคือตัวละครเดียวกันแต่เปลี่ยนสกินก็ไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาเปลี่ยนถัดไปครับระบบการเล่นของเกมเนี่ยครับเหมือนเกม RPG ทั่วไปคือมีทั้งแบบเล่นมือและแบบออโต้ออโต้ดีตรงไหนคือบางทีเราทำงานอยู่แล้วแบบเอ้ยเอาซะหน่อยวะสเตมิน่าจะเต็มหรือว่าพวกแบบซูชิเต็มเงี้ยซูชิคือพลังงานที่ใช้ในการเข้าด่านนั่นแหละครับผมก็เข้าไปสำรวจในเรื่องเปิดพอดีสำรวจปุ๊บตรงนี้ก็ได้ไปนี่เข้าดันเจียนเนี่ยท้าทายเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะกดพร้อมปุ๊บมันออโต้ให้เลยสามารถฟาร์มได้ง่ายครับที่สำคัญคือตัวเกมเนี่ยมันแสดงแผนให้เห็นด้านขวาแล้วว่าเนี่ยใครได้เล่นก่อนเล่นหลังทำให้เราวางแผนเล่นเองก็ได้เหลือจะออโต้ไปสตัดที่เราถนัดเราก็ได้ครับผมไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วการใช้สกิลตัวละครนะครับมันจะมีเห็นชัดอย่างเงี้ยขึ้นมาเห็นปะมีนี่แบบใช้สกิลท่านู้นท่านี้ไปบัฟพลังเอฟเฟกต์อลังการสวยงามก็ไม่แปลกใจว่าทำไมที่จีนมันถึงฮิตกันตั้งหนาเข้าไทยถ้าเกิดเปิดโอเพ่นก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะมาขนาดนี้แล้วนี่ครับเก็บเวลกันไปเอาอย่างนี้ใครมีตัวดีกว่าก็ชนะสิป๋าตัวมันมีทั้งแบบเกรด SSR เกรด SR เกรด R ไม่ใช่ครับเกมนี้การจัดทัพอ่ะต้องจัดให้มีตัวที่สมดุลกันบางตัวเนี่ยฮะเกรด R ก็สามารถปรับ SSR ได้ถ้าเกิดใช้ถูกจังหวะหรือบางตัวแค่เกรด SR ก็สามารถซัพพอร์ตทีมได้ดีกว่าตัว SSR บางตัวอีกต้องศึกษาว่าตัวไหนทำอะไรได้บ้างแล้วก็จุดเด่นอย่างนะครับคือระบบรูนหรือมิตามาครับในเกมเรียกมิตามานะปุ๊บผมไปที่บันทึกโอเมจิเงี้ยผมอยากปรับแต่งตัวละครนี้เอ็นมะจิ้มไปที่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคือระบบมิตามะจิ้มปุ๊บเราสามารถใส่มิตามะที่เราต้องการได้เช่นผมจะใส่โอนโมรากิโจมตี 15% ก็เลือกใช้อันไหนวิธีนี้ซ้ำอันนี้แล้วกันสวมใส่ครับติดตั้งเสร็จก็จะได้สถานะเพิ่มเติมขึ้นมาหมายความว่าตัวละครเดียวกันเนี่ยเราสามารถปรับแต่งให้มันมีความสามารถที่แตกต่างกันได้หมายความว่าถ้าเกิดเราเจอตัวเดียวกันในการสู้เพื่อนเงี้ย PVP Arena เงี้ยเฮ้ยเรามีรุนหรือปิตาบ้าแบบเนี้ยตัวละครเราจะเก่งอีกแบบอาจจะเน้นโจมตีหนักๆหรือเน้นความถึกป้องกันเพื่อให้ตัวเองยืนสาสกิลได้นานๆเพิ่มความเร็วหรือเพิ่มคริติคอลกันอิสระครับทำให้การเล่นเกมนี้เนี่ยเปิดโอกาสกว้างมากในการปรับแต่งตัวละครจริงๆถัดไปที่ชอบของเกมอีกเกมนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจครับเวลาที่ปกติเล่นเกมพวกนี้ผมไม่อ่านเนื้อเรื่องนะส
ารภาพเลยแต่ในเรื่องเกมนี้ฮะลองไม่อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างซึ้งดีเหมือนกันหลายส่วนที่รู้สึกชอบนะครับโดยเฉพาะวงบทเนี่ยอ่านแล้วน้ำตาซึมก็มีแบบคือจริงๆบอกว่ามันขี้โกงอย่างนึงคือมันเอานิยายหรือนิทานประมาลาญี่ปุ่นนะครับมาปรับแล้วบางนิทานเก่าๆเนี่ยมันเพราะมันเนื้อเรื่องมันดีอยู่แล้วทำให้พอมาเป็นเกมปรับเนื้อเรื่องลงไปก็แจ่มเข้าไปอีกครับผมดังนั้นเนี่ยเรื่องเนื้อเรื่องก็คงต้องคอมเมนต์นะว่ามันเจ๋งดีจริงๆสุดท้ายครับอันนี้คนที่เล่นเกมญี่ปุ่นน่าชอบคือระบบเสียงภาคครับตัวละครเนี่ยครับแต่ละตัวจะมีเสียงภาคไม่เหมือนกันนะนี่ปลุกพลังเวลาได้มาครับมันจะมีเสียงภาคเวลาพูดใช้สกิลหรือว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีเสียงภาคตัวละครนั้นให้ใครชอบดูอนิเมะญี่ปุ่นชอบเสียงภาคเกมนี้ครับรับประกันว่าตอบโจทย์หรือแบบเอ้ยเสียงภาคมันน่ารักอ่ะมีนักพากย์ชื่อดังญี่ปุ่นมาพากย์เยอะนะลองเล่นดูสิเสียงดีจริงๆโอเคแล้วนี่คือจุดเด่นของเกมโอเมจิที่ป๋ารู้สึกว่ามันน่าแนะนำครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้โคเบต้าไม่ทันไม่เป็นไรครับโอเพนเบต้าเจอกันเดี๋ยวป๋าเล่นด้วยแล้วจะมารีวิวตัวละครให้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ป๋าขอลาไปก่อนเจอกันอีกทีโอเพนเบต้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย